นุ่นศินิษฐาเปิดใจหลังลาวงการ8ปีเคลียร์ข่าวไม่ถูกกับน้องสาวพลอยเชอร์มานนุ่นศินิษฐาเปิดใจหลังออกจากวงการ8ปีอัปเดตอาการป่วยเนื้องอกเคลียร์ข่าวเมาไม่ถูกกับน้องสาวพลอยเชอร์มานเผยมีความสุขกับชีวิตโสดไม่อยากเสียเวลากับความรักอดีตนางเอกแถวหน้ายุค90นุ่นศินิษฐาเผยชีวิตหลังออกจากวงการบันเทิง8ปีเพราะป่วยเป็นเนื้องอกพร้อมเคลียร์ความสัมพันธ์กับน้องสาวพลอยเชอร์มานโดนมองไม่ถูกกันผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนุ่นหายไปไหนมานุ่นออกจากวงการตั้งแต่8ปีที่แล้วฉันหมดแพชชั่นกับมันแล้วบทละครก็มีที่เขามาเสนอแล้วเราชอบแต่เราไม่ชอบการทำงานที่เราไม่สามารถควบคุมเวลาตัวเองได้จริงไหมที่ตอนออกจากวงการครอบครัวบอกไม่ได้ขอให้อยู่ก่อนนุ่นที่ทุกคนเห็นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำให้เราเกิดมาเป็นอาชีพที่สร้างครอบครัวสร้างฐานะให้ทุกอย่างกับเราแล้วเขาคิดแบบเซฟโซนแต่นุ่นคิดแบบลุยเขามีเหตุผลของเขาคุณอยู่ตรงนี้ต่อไปสิทำต่อไปแต่เราหมดความตั้งใจหมดความอยากใฝ่รู้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตรงนี้แต่มันเป็นเซฟโซนที่ไม่ได้การันตีว่ามันจะตลอดไปเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมมันเราถูกคนอื่นควบคุมหนึ่งเหตุผลตอนนั้นป่วยด้วยนุ่นตอนนั้นเป็นเนื้องอกในมดลูกครั้งแรกไปตรวจมาแล้วกลัวจนออกจากวงการเลยเหรอนุ่นไม่ใช่เราสุขภาพไม่ดีแล้วเราเป็นเนื้องอกมาก่อนแล้วรอบหนึ่งเนื้องอกมาตอน30ตอนนั้นเราใช้ชีวิตปกติกินดื่มเที่ยวของโปรดของเราคืออาหารแปรรูปไส้กรอกมันกินง่ายเสร็จแล้วทีนี้คุณหมอตรวจเจอครั้งแรก7มีหมอบอกว่าจะเอายังไงดีจะผ่าก็ได้นะแล้วบอกอีก3เดือนมาเจอกันเราแบบอุ๊ยผ่าตัดจะต้องดูแลตัวเองมีการพักฟื้นก็กินใหญ่เลยตอนนั้นก็ทานไส้กรอกแปรรูปทุกชนิดไม่ได้ดูแลตัวเองคิดว่าอาหารก็คืออาหารเสร็จปุ๊บ3เดือนจะไปผ่าหมอบอกไปทำอะไรมาทำไมมันใหญ่ขึ้นจาก7มิลขึ้นไปเป็น 1.5 เซนพอผ่าเป็นยังไงนุ่นผ่าเสร็จหมอเอามาให้ดูเลยเราก็แบบต่อไปนี้ฉันจะแข็งแรงแล้วต่อไปนี้ฉันจะหายสุขภาพดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นปฏิบัติตัวเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมหมอก็เรียกฟอลโลว์อัพปีที่3มา2ลูกอย่างละ2เซนกว่าคือเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรับประทานเลยไม่เคยสนใจอาหารว่ามันทำอะไรกับร่างกายเราไม่เข้าใจรู้แต่ว่าอาหารที่มีอยู่เราสามารถรับประทานได้ทุกอย่างกลัวตายไหมนุ่นตอนนั้นที่เป็นเนื้องอกศึกษามาแล้วมันไม่ทำให้ตายแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเมื่อไหร่อันตรายคุณหมอก็ให้ follow up ทุกปีแล้ว2เซน2ลูกเราไม่ผ่านุ่นไม่ผ่าเก็บไว้ดูเล่นอันนี้มันยังเป็นเคสที่ไม่หนักเคสที่หนักคือตอนที่เป็นซีสต์ถุงน้ำในรังไข่เมื่อ3ปีก่อนที่เราคิดว่าจะเป็นมะเร็งอันนั้นฟูมปายคือตรวจพบเพราะว่าประจำเดือนไม่มาตอนนั้นก็ไม่ได้ดูแลตัวเองแต่เริ่มออกกำลังกายเริ่มกินอาหารทำคีโตแต่ทำไมประจำเดือนไม่มา1เดือน2เดือนไม่ดีแล้วพอเดือนที่3ไม่ใช่ละก็ถามเพื่อนในวัยเดียวกันเพื่อนบอกว่ามึงอาจจะเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรเพื่อนบอกมีทางเดียวที่รู้คือตรวจไปหาคุณหมอตรวจเสร็จคุณหมอพบถุงน้ำสองข้างเป็นซีสต์ที่รังไข่คนอื่นเขาเป็นข้างเดียวนี่มาสองข้างเลยฉีดยาไม่ต้องกังวลเดี๋ยวอีก7วันประจำเดือนก็มาฉีดปุ๊บวันแรกเจอเอฟเฟกแขนขามืออ่อนแรงแพ้ยากลับไปรอ7วันจะมีประจำเดือนใช่ไหมก็ยังทำงานปกติแต่มันไม่มาคราวนี้ปรึกษาแม่เพื่อนกับเพื่อนก็ถามเขาเหมือนทฤษฎีเขาเยอะเรื่องสุขภาพเขาก็บอกทำอย่างนี้สิไม่กินอาหารเลยกินแต่น้ำเปล่ากี่วันนุ่นตอนนั้นทำ5วันดื่มน้ำเปล่าผสมเกลือนิดหน่อยเพื่อให้มันมีเกลือแร่อยู่แต่ละวันกินน้ำ 5-6 ลิตรเราทำไป5วันวันที่3ประจำเดือนมาจาก4เดือนที่ประจำเดือนไม่มาฉีดยาก็แล้ว
สมัยก่อนเคยเชื่อไหมว่าการเปลี่ยนอาหารมันจะช่วยเราได้นุ่นใช่อาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นมีวิธีดูแลตัวเองยังไงนุ่นศึกษาละเอียดเลยว่าอาหารแต่ละชนิดทำปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายเราบ้างน้ำตาลเป็นส่วนสำคัญที่สุดในระบบที่เรากินอยู่ทำให้ร่างกายเราเหนื่อยอ่อนเพลียหรือสดชื่นจริงๆวันหนึ่งคนเราบริโภคน้ำตาลได้ไม่เกิน3ช้อนชาถ้าคุณทานผลไม้ทุกชนิดเกิน1ลูกต่อวันน้ำตาลก็สูงแล้วที่เราศึกษาเรื่องอาหารทั้งหมดเพราะเรากลัวตายนุ่นไม่ได้กลัวตายแต่กลัวว่าแก่แล้วจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากพอเรากินถูกที่ถูกทางซีดมันป่อลงเพราะนี่คือการควบคุมจากการบริโภคโจทย์ทุกวันนี้คือกินให้พอเหมาะพอดีคือร่างกายเราปลอดโรคเพราะเรารู้หลักไม่ให้เกิดโรคแล้วทำยังไงให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับร่างกายเราตอนช่วงไม่สบายน้องสาวมาดูแลไหมนุ่นตอนป่วยครั้งแรกพอออกมาปุ๊บก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนุ่นพลอยเป็นพี่น้องที่สนิทกันไหมนุ่นเรามีความเกรงใจความเคารพซึ่งกันและกันเรื่องส่วนตัวบางเรื่องราวไม่ได้ยุ่งหรือว่ามาวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนเด็กต่างคนต่างแยกกันอยู่นู่นสภาวะครอบครัวเราคือหลานย่าคนหนึ่งหลานยายคนหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของเด็กด้วยผู้ปกครองก็ถามก่อนว่าชอบอยู่กับใครเราชอบอยู่กับย่าย่าอยู่สัตหีบค่ายทหารบ้านอยู่ริมทะเลเลยเราชอบแบบนั้นส่วนพลอยเขาอยู่กับยายอยู่เสนานิเวศพลอยก็เป็นเด็กกทมเราก็เด็กต่างจังหวัดรูทีนไม่เหมือนกันเราชอบขุดหอยเสียบไปทำนู่นทำนี่หญ้าไปทำสวนเราก็ตามไปเราชอบปลูกต้นไม้เราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติส่วนน้องนี่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวเด็กในเมืองเวลาพี่กับน้องมีปัญหาชีวิตโทรปรึกษากันไหมหรือปรึกษาแต่ผู้ใหญ่นุ่นช่วงที่เราทำงานเราจะไม่ได้เจอน้องเลยเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่15ถ่ายละคร6วัน2เรื่องแล้วอีกวันที่เหลือไปเดินแบบถ่ายแบบเวลาของเราจะต่างกันเลยนุ่นจะไม่มีช่วงที่ได้เจอน้องเหมือนพอเรากลับบ้านจะไปนอนน้องก็ตื่นไปโรงเรียนพอช่วงที่เราไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ออกไปเรียนคือไม่ทำงานเลยแล้วออกไปอยู่หอกับเพื่อนเพราะอยากใช้ชีวิตในช่วงที่เราขาดหายไปเวลาที่มีคนบอกว่าพลอยดังกว่าได้ยินแบบนี้ขึ้นไหมนุ่นดีใจมากดังกว่าก็ทำงานหนักกว่าคิดว่าดังแล้วเงินจะลอยมาเฉยๆหรอคุณต้องทนกับความเครียดความคาดหวังคำวิจารณ์มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะมีความสุขและสงบสุขนะแสดงว่านุ่นคิดว่าชีวิตนุ่นดีกว่านุ่นพึงพอใจอยากพูดว่าดีกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จในการเปรียบเทียบคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าดีกว่าไหมมันอยู่ที่ความพอใจของเราแต่ก็มีคนมาว่าคู่พี่น้องคู่นี้ไลฟ์สไตล์ต่างกันและที่สำคัญเขาไม่ถูกกันนุ่นใช่ไม่ถูกกันไม่ถูกกันมากเลยเรื่องแต่งหน้าคือนุ่นไม่ชอบแต่งหน้าแต่งหน้าไม่เป็นอยู่วงการมากี่ปีไม่อยากเรียนรู้เรื่องนี้แล้วไม่ชอบด้วยแล้วน้องจะวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาว่าทำไมเป็นผู้หญิงต้องแต่งหน้าออกไปก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้มันสวยๆแต่เราคิดว่ามีเวลาไปทำอย่างอื่นตั้งเยอะแยะไม่ต้องแต่งหน้าอย่างพลอยเวลาเขาเจอข่าวหนักๆเราโทรไปหาเขาไหมหรือเขาติดต่อมาหาเราไหมนุ่นไม่เราดูอาการเขาก่อนคือแน่นอนแหละพี่น้องกันถ้าวันที่คุณเดินไปลงเหวแล้วเห็นว่าเขาเดินลงเหวเราก็ต้องดึงเขาในชีวิตมันต้องเจอทั้งหลุมบ่อเจอทุกอย่างที่มันจะต้องเจ็บปวดมันคือรสชาติของชีวิตเราต้องปล่อยเพราะว่ามาตรฐานของชีวิตคนคุณไม่สามารถไปจัดการแม้กระทั่งลูกคุณไม่สามารถบอกว่าอันนี้ฉันคิดถูกเธอผิดมันเป็นไปไม่ได้
ระบบชีวิตของแต่ละคนไม่สามารถเอามาตั้งเป็นมาตรฐานและวิจารณ์คนอีกคนหนึ่งได้เวลามันจะเป็นส่วนช่วยในการตอบโจทย์เพราะว่าการคบกันเราไม่ได้ไปอยู่ติดกับเขาจะไปเห็นทุกอิริยาบถแล้วบางทีเราจะเลือกคบใครสักคนมันต้องเจ้าตัวไม่ใช่คนข้างบ้านมาบอกเราตัดสินว่าเราเป็นคนข้างบ้านนะเพราะเราไม่ได้อยู่ในบ้านที่จะไปมองเห็นทุกซอกทุกมุมของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ดีมันตัดสินไม่ได้มีช่วงไหนที่พลอยโทรมาปรึกษาไหมนุ่นเราดูอาการเขามากกว่ามีบางสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเขานั่งเฉยหรือว่ามีช่วงที่เขานิ่งๆเวลาที่นุ่นเห็นใครนุ่นจะอ่านใจเขาได้แล้วนุ่นจะพูดในสิ่งที่เป็นบวกหรือทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคนเราเนี่ยถ้าอยู่กับการที่สังคมคาดหวังเราก็พยายามไปอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่สูตรสำเร็จสังคมตั้งแบบหนึ่งแต่ชีวิตของคนมันไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเอาสังคมมาเป็นบรรทัดฐานได้เพราะชีวิตใครชีวิตมันทุกคนมีหลุมมีบ่อมีอุปสรรคมีรสชาติมีความผิดถูกในเส้นทางเดินไปแต่คุณจะกลับมาได้ไหมคุณอย่าเอามาตรวัดของใครมาทำให้คุณบิดเบี้ยวเพราะคนคนนั้นไม่ได้ยืนอยู่จุดที่คุณยืนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันมาจากคุณแต่มันต้องมาจากสามัญสำนึกที่ดีล่าสุดพลอยเปิดตัวแฟนนุ่นรู้มาก่อนไหมนุ่นรู้พร้อมประชาชนนี่แหละนุ่นคิดว่าถ้ามันเป็นความสุขในที่นี้ของคุณคืออะไรจะบอกว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไม่สนใจนุ่นอยู่คนเดียวก็ได้ไงมันคืออะไรเราจะมาตัดสินแทนคนอื่นเอามาตรวัดของเราตราช่างของเราไปใส่คนอื่นไม่ยุติธรรมตอนนี้คุณพลอยแฮปปี้ไหมกับความรักของเขานุ่นนุ่นว่าเขาแฮปปี้นะแล้วตอนนี้ตัวเองโสดไหมนุ่นก็มีแต่หมาทำไมถึงปล่อยตัวเองโสดนุ่นเสียเวลากับผู้ชายทำไมเสียเวลาในที่นี่คือโจทย์ของนุ่นที่นุ่นจะใช้ชีวิตป่วยก็หลายทีเฉียดตายก็หลายทีในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าคุณตั้งโกอะไรบางอย่างไว้เรื่องความรักถ้าคุณไปเซตว่าชาตินี้ต้องหาผัวให้ได้ก็แปลว่าชีวิตคุณจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่มีผัวแต่ว่าถ้าไมโกของเราคือชาตินี้เราต้องประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองแปลว่าคุณต้องยืนด้วยขาตัวเองคุณไปยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้หรือคุณคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งจะมาทำให้คุณมีความสุขเติมเต็มชีวิตไม่ได้ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์การที่จะต้องโยนว่าเป็นภาระหน้าที่อีกคนเพื่อจะเติมเต็มความสุขให้เราต้องเติมเต็มความสุขด้วยตัวเราเองผิดไหมถ้าเราเติมเต็มแล้วแต่อนาคตมีผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เข้ามาเสริมให้จะโอเคไหมนุ่นมันต้องดูภาวะที่มาว่ามาซัพพอร์ตกันหรือมาทำลายกันถ้าเกิดว่ามาทำลายกันทำลายในที่นี้คือทำลายตัวตนของเราทำลายความมั่นใจของเราทำลายในสิ่งที่เรากำลังสร้างแปลว่าเขาไม่ได้มาซัพพอร์ตเขาคือมาทำลายวันนี้คือการเสียเวลาคือเสียเวลาเขาและเสียเวลาเราด้วยแสดงว่าตอนนี้เรารักตัวเองมากที่สุดนุ่นแน่นอนคือความรักในเมืองไทยมันดูเป็นโจทย์แรกที่คุณจะต้องทำเพื่อให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นทุกคู่พยายามจะแต่งงานเพื่อบอกว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มันไม่เคยจบแต่งงานเสร็จตื่นมาเจอเมียไม่แต่งหน้ามีอื่นในห้องน้ำเจอทุกอย่างเละเทะผัวไม่ยกฝาชักโครกด่ากันเรื่องเล็กๆน้อยๆในภาวะจุกจิกตลอดเวลาจบไหมล่ะคือคุณดูละครเพราะละครมันไม่เล่าเรื่องจริงในชีวิตแต่เรื่องจริงในชีวิตมันมีมากกว่านั้นมันมีดีเทลที่แต่ละคู่แต่ละบ้านจะเจอแตกต่างกันไปภาวะที่มันต้องปรับตัวต้องจูนเข้าหากันมันมีมากเพราะด้วยการเลี้ยงดูแต่ละบ้านคนสองคนมาเจอกันต้องไปกันได้แสดงว่านุ่นมีความสุขกับตัวเองมากๆ
นุ่นไม่ใช่เรารักตัวเองมากขึ้นที่เราจะไม่เสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เพื่อที่มาจุกจิกในโกที่เราตั้งไว้คือโกเราเปลี่ยนไปแต่ก่อนเราคิดว่าสุขนิยมคือการที่สังคมตั้งบรรทัดฐานว่าคุณอายุ30คุณต้องแต่งงานคุณต้องมีลูกถึงเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อคุณผ่านมาถึง40แล้วเนี่ยโกรธมันเปลี่ยนตอนนี้ชีวิตคุณคืออะไรคุณจะเข้า50แล้วว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ทำความคิดมันโตขึ้นเพราะฉะนั้นเวที่เราเห็นมันจะต่างไปละมันไม่ใช่เวที่เราจะมามุ่งหาความรักเพื่อจะเติมเต็มแต่มุ่งหาสิ่งที่เขาเรียกว่าความสงบสุขในจิตใจความรักสมัยก่อนของเราพอมองกลับไปมันเป็นเรื่องเสียเวลานุ่นเสียเวลาจริงๆถ้าเกิดตอนนั้นเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราอยากจะทำให้คนอื่นเราจะได้เวลาในการทำงานกลับมาเยอะแยะมากมายแต่เราไปเสียเวลากับเรื่องนี้ทำให้โฟกัสของเรามันบิดเบี้ยวแทร็กของเรามันไม่ตรงแต่ตอนนี้ตรงแล้วจูนใหม่แล้วสามารถรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตได้ไหมหรือจะโสดไปตลอดชีวิตนุ่นเราไม่ได้บอกว่าอยากจะโสดอยากจะมุ้งมิ้งอยากจะอะไรอยากจะมีในอุดมคติเหมือนคนอื่นเขาเห็นคนเขาเดินมาควงแขนกันชีโบชีเบตีกันบ้างแต่มันก็เป็นความสุขของเขาแต่ว่าทุกวันนี้ก็กินข้าวคนเดียวทุกวันนี้ก็ทำอะไรคนเดียวแต่พอมันทำแล้วมันเงียบดีไม่หนวกหูคลิปสัมภาษณ์นุ่นศรีนิทราโรดี้9ปียังไม่หมดโบเบญจวรรณอวดหวานก็รัวรัวหวานกันไม่เคยตกเลยสำหรับคู่ของโบเบญจวรรณอาร์ตเนอร์กับนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุตันตระกูลทั้งที่คบกันมายาวนานถึง9ปีแต่ก็จะมีภาพหวานหวานในกิจกรรมต่างๆที่ทำด้วยกันมาให้คนโสดอิจฉาเล่นล่าสุดทั้งคู่พร้อมแก๊งเพื่อนแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตงานนี้แต่ละคนแซ่บไม่ยอมน้อยหน้ากันแต่เรื่องความหวานต้องยอมให้กับคู่ของโบกับก๊อตที่ถึงจะมีเพื่อนร่วมทริปด้วยแต่ก็ยังมีช็อตหวานหวานมาอวดแฟนๆตลอดไม่รู้ว่าคู่นี้เขาจะประกาศข่าวดีกันเมื่อไหร่ซึ่งแฟนๆก็ทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้แต่งงานกันเร็วๆThank you.